วัสดีแฟนเพจโมเดลเจ็ดแปดเก้าครับพบกันวันอาทิตย์กับทัศนะคู่เอกศึกมวยไทยเจ็ดสี่ครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2563ครับผู้นำรายการพิกัดเท่ากัน124ปอนด์ชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับเจอกับชมกเพชรลูกเจ้าพ่อกุมภกันคู่นี้ครับเป็นคู่ที่ต้องบอกว่าคู่ขี้สูสีมากๆครับเจ้าชัดชัยก็วงนอกก็พอมีวงในก็เหนียวแน่นครับส่วนหน้าของชมกเพชรนี่สดแรงเหลือเกินครับหลังๆนี่ชนะมาต่อเนื่องเลยคู่นี้เนี่ยจะเป็นคู่ที่เบียดสูสีครับพลิกไปพลิกมาตลอดชัดชัยได้เปรียบเรื่องหน้าเสือตัวเงินสภาพแวดล้อมครับแต่ว่าชมกเพชรเนี่ยสดเหลือเกินถ้ามองไปที่ตามฟอร์มครับมองไปที่ฟอร์มของทั้งคู่ใกล้เคียงกันศักยภาพของทั้งคู่ใกล้เคียงกันแต่ว่าผมเองนี่ชอบความเหนียวความสดของเจ้าชมกเพชรลูกเจ้าพ่อกุมภพันธ์นะครับวงนอกเตะหนักวงในเหนียวคิดว่าเบียดไปแล้วทีต่อทีพลิกไปพลิกมาสุดท้ายชมกเพชรน่าจะปัดหน้าเข้าวินได้ยังไงก็แล้วแต่ครับอย่าลืมออกตัวบางทุนครับคู่เอกช่องเจ้าวันนี้ครับชอบชมกเพชรครับฝากไว้ด้วยครับไทเกอร์711เบอร์หนึ่งของวงการมวยครับสวัสดีแฟนมวยทางมวยเด็ด789นะครับออสเคโอมาให้ทัศนะคู่เอกช่อง7ในช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็เป็นชัดชัยพีเคแสนชัยครับเจอกับชมกเพชรลูกเจ้าพ่อคุมกันนะครับในน้ำหนัก124ปอนด์คือชมกเพชรมาแทนนะครับรู้ตัวประมาณสัก 4-5 วันนะครับแต่การเตรียมตัวเนี่ยหายห่วงเลยนะครับก็ซ้อมรอรายการอยู่แล้วผมยังคิดว่าประสบการณ์ของชมกเพชรเนี่ยเหนือกว่าเยอะฝีมือได้เดินปั้มได้เข่าไม่แพ้แน่ครับฝีมือกินเลยครับผมชอบไปที่ชมกเพชรลูกพระบาทเดิมนะครับวันนี้น่าจะอาศัยประสบการณ์ครับเอาชนะรุ่นน้องไปได้ครับสวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้มาพบกับผมอลีบาบานะครับกับการออกทัศนะมวยคู่เอกนำรายการศึกมวยไทยเจ็ดสีนะครับจะเป็นการพบกันระหว่างชัดชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมกับชมวกเพชรลูกเจ้าพ่อภูมิกันนะครับมวยคู่นี้ทางด้านของชัดชัยในประเภทจังหวะฝีมือศาสตร์แข้งปั้มในตีเข่ารุนแรงเรียกว่าครบเครื่องนะครับแล้วก็สภาพร่างกายช่วงหลังก็ดูว่าใช้ได้ครับในขณะที่ชมวกเพชรนั้นฟอร์มสดฟอร์มแรงนอกได้ในดีนะครับวงนอกนี่รุนแรงแข้งแรงนะครับแล้วก็วงในนี่เหนียวแน่นฟอร์มสดชนะติดต่อกันมาตลอดนะครับเจอกันระยะนี้ผมถือว่าถูกคู่ได้เสียครับแต่อย่างไรก็ดีนะครับผมยังมองไปที่มวยสดมวยแรงนะครับวงในเหนียวอย่างชมวกเพชรนะครับไฟนี้นี่เบียดกันไปแล้วในยกท้ายๆนะครับผมว่าชมวกเพชรน่าจะปล้ำในตีเข่าเอาชนะได้อย่างสนุกไปติดตามกันที่ชมวกเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีแฟนเพจมวยเด็ด789ทุกท่านนะครับวันนี้ก็สุดสัปดาห์นะครับวันอาทิตย์ศึกมวยไทย74ครับคู่เอกชัดชัยพีเคสัญชัยมวยไทยยิมนะครับจะเจอกับชมวกเพชรลูกเจ้าพ่อภูมิพันธ์นะคู่นี้ก็ต้องบอกว่าเป็นคู่มวยกัดขัดตาทับก่อนนะครับเพราะว่าในห่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยศึกมวยไทย74มีการปรับเปลี่ยนกันพอสมควรแล้วก็มาลงตัวที่คู่นี้ครับชัดชัยกับชมวกเพชรสำหรับคู่นี้ครับชัดชัยก็แน่นอนแหละครับชื่อชั้นอะไรก็จะดูดีกว่านิดนึงนะครับแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยฟอร์มอาจจะตกแล้วก็โรยลงไปพอสมควรส่วนทางด้านชมกเพชรครับก็เหมือนกับเป็นดาราในศึกช้างมวยเกียรติเพชรนะครับที่เวทีมวยอตก.เนี่ยเขาเป็นระดับพระเอกเลยก็ว่าได้นะครับต่อยเก็บชัยชนะมาหลายไฟครับไฟนี้ครับได้มีโอกาสชกช่อง7ผมไม่คิดว่าชมกเพชรครับยังดูดีกว่าในหลายๆด้านนะครับอาวุธอะไรต่างๆแล้วรวมไปถึงความมั่นใจด้วยก็ยังมองว่าชมกเพชรลูกเจ้าพ่อกุมภพันธ์ครับน่าจะเป็นฝ่ายชนะชัดชัยไปได้ครับ